วันนี้อาจารย์ไม่ลืมอุ้ยเดี๋ยวนะปิดนี่ก่อนนะอะไรวะปิดอัพพูดเสียงโอเคใช่หายนะมาแล้วขออภัยนะครับเริ่มเลยละกันและเชื่อ2นะครับ variable expression and string นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนนะครับเรื่องอันนี้ constant นะครับค่าคงที่นะครับค่าคงที่ใน Python นะครับ reserved word นะครับคำต้องห้ามนะครับคำเหล่านี้ใช้ไม่ได้ใน variable นะครับ แล้วก็เรียนเรื่อง variable นะครับตัวแปรเนาะแล้วก็ statement นะครับอันนี้ก็คือตัวโปรแกรมนั่นแหละทีละบรรทัดนั้นเนาะ expression สมการนะครับชนิดข้อมูลนะครับแล้วก็ string operation string ก็คือ string นะครับ string คือ string เรามาดูเรื่อง constant ก่อนนะครับหรือว่าเป็นตัวค่าคงที่นั่นเองนะครับค่าคงที่นะครับค่าคงที่ใน Python เนี่ยนะครับมันก็เหมือนค่าคงที่ในโปรแกรมอื่นๆเลยนะครับconstant เนี่ยนิยามของมันคือ fix value ครับก็คือเป็นค่าที่ fix ไว้นะครับโดยที่มันจะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับส่วนใหญ่เราก็จะเอาไว้เก็บค่าอะไรที่มันไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตัว constant เนี่ยยังสามารถที่จะเป็นตัวเลขนะครับ numeric นะครับหรือว่าเป็น string ก็ได้ใน python นะครับก็ดูตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะครับตัวเลขอันนี้เป็นอะไรเป็น integer นะครับอันนี้เป็น float นะครับอันนี้เป็นอะไร string นะครับ reserve word นะครับก็คือ reserve จริงแปลว่าจองแล้วนะครับ python มันจองไว้แล้วนะครับเพื่อในการเป็นฟังก์ชันต่างๆห้ามใช้นะครับห้ามใช้เป็น variable เป็นตัวแปรนะครับใช้ไม่ได้นะครับถ้าใช้ไปนี่มันก็จะฟ้อง error ขึ้นมานะครับพวกคำว่าอะไรอ่ะ if อะไรพวกนี้ใครเรียนโปรแกรมเมอร์โปรแกรมมิ่งมาก็น่าจะรู้นะครับคำว่า return for อะไรพวกนี้ false true อะไรพวกนี้ไปตั้งเป็น variable ไม่ได้นะครับไปตั้งเป็นตัวแปรไม่ได้นะครับ อันนี้ก็ให้ทราบไว้นะครับว่าว่ามันใช้ไม่ได้นะครับvariable นะครับตัวแปรนะครับร้อนหน้าตัวแปรนะครับตัวแปรเนี่ยใน Python ก็เหมือนภาษาอื่นเหมือนกันนะครับเราสามารถ
ที่จะเก็บค่าต่างๆเข้าไปได้นะครับเอาไปไว้ใน variable หรือตัวแปรนะครับอ่ะเวลาที่เราตั้ง statement มาอันนึงเนี่ยอันนี้เขาเรียก statement นะเวลาเราตั้ง statement มาตัวนึงแล้วเราต้องการที่จะเอาเลขไหนไปไว้ที่ x นะครับก็เหมือนกันทุกอย่างครับก็คือมันจะมี address เอาไว้เก็บข้อมูลนะครับว่าข้อมูลเหล่านั้นเก็บไปที่ variable ใดนะครับเพราะฉะนั้น 12.2 มันก็จะถูกเก็บไว้ที่ x แบบนี้นะครับโอเคแต่ถ้าเราใช้ variable ตัวเดิมนะครับสังเกต x นี่ตอนแรก x เป็น 12.2 แต่เราใช้ variable ตัวเดิมนะครับค่าที่เรากำหนดให้ใหม่มันก็จะกลับไปอยู่ใน address ตัวเดิมนั่นน่ะไปอยู่ในกล่องเดิมนะครับแต่มันก็จะเปลี่ยนเป็นค่าตัวใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันทุกโปรแกรมเลยใน Python ก็เหมือนกันนะครับ กดการตั้งชื่อ variable นะครับกดการตั้งชื่อตัวแปรให้ Python นะครับต้องนะครับ must เข้าใจคำว่า must หรือเปล่าต้องเลยนะครับเริ่มด้วยตัวหนังสือนะครับหรือเครื่องหมาย underscore แบบนี้นะครับเท่านั้นนะไม่สามารถนะครับดอนนะครับไม่สามารถที่จะขึ้นต้นด้วยตัวเลขหรือตัวอักษรประหลาดประหลาดทั้งหลายเนาะไม่ได้ยกเว้น underscore อันนี้ได้นะครับ แล้วก็ควรจะขึ้นต้นด้วยตัวหนังสือพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กไม่ใช่ควรนะต้องเลยนะงั้น Python มันจะ error ขึ้นมาก็สามารถที่จะเป็นตัวต่างๆได้ยกเว้นตัวประหลาดประหลาดกับตัวเลขอย่างนี้นะครับจุดแดงๆนี่คืออะไรมันไม่เป็นไหนเลยนะครับต่อไปนะครับอ๋ออย่างหนึ่งก็คือใน Python เนี่ย case sensitive นะครับภาษาไทยก็คือตัวใหญ่เล็กมีผลนะครับvariable ตัวใหญ่ตัวเล็กมีผลเช่นคำว่า spam เหล่านี้เห็นไหมมันเขียนต่างกันนะครับมันก็ใช้เป็น variable ที่ต่างกันทั้ง3ค่าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น case sensitive หมายความว่าคุณสามารถที่จะประกาศตัวแปรในคำเดียวกันแต่คนละตัวใหญ่ตัวเล็กเงี้ยได้นะครับโดยที่ไม่เป็น variable เดียวกันนะครับไม่เป็น variable เดียวกันไม่เป็นตัวแปรเดียวกันอาจารย์ลายมือไม่ค่อยสวยนะมือเปรี้ยปิดเทอมไปนานเดี๋ยวจะพยายามเขียนสวยๆใน Python เนี่ยไอตัว instruction น่ะ instruction ในภาษาโปรแกรมมิ่งก็คือไอตัวโปรแกรมในแต่ละบรรทัดนะครับมันก็จะมีโครงสร้างหลายแบบเนาะแบบแรกเนาะก็คือการ assign statement นะครับการ assign ต่างๆเนี่ย assignment นะครับการ assign ต่างๆมันจะมีเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้นะครับว่าเราต้องการให้เอาค่าอะไรไปเก็บไว้ที่อะไรเหมือนโปรแกรมอื่นๆเลยก็คือขวาไปซ้ายนะครับขวามันจะยิงเข้าซ้ายตลอดเลยอย่างนี้นะครับเหมือนทุกโปรแกรมเลยเหมือนกันนะครับคราวนี้เวลาที่มันเกิดสมการอะไรพวกนี้เราจะเรียกว่า expression นะครับในภาษา Python นะครับมันมี expression เกิดขึ้นก็คือสมการที่มันเกิดขึ้นมานะครับนอกนั้นก็ฟังก์ชันต่างๆอ่ะ print statement จริงก็จะมี if else for while do while statement อะไรพวกนั้นนะครับโอเคเข้าใจคำว่า statement แล้วนะคราวนี้เรามาดู assign statement ที่อาจารย์บอกว่าถ้ามันมีเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยมันจะเอาค่าทางขวาเนี่ยไปใส่ทางซ้ายนะครับนี่ตัวนี้คือ assign statement แล้วก็ค่าทางขวานะครับ right hand side มันจะถูกยิงเข้า variable ด้านซ้ายเสมอนะครับตอนนี้เรามาดูสมการคร่าวๆนะครับเราจะเห็นว่าข้อนี้มันเป็นสมการที่มีทั้งอะไรคูณนะครับมีลบแล้วก็มีวงเล็บด้วยนะครับอันนี้อาจารย์ก็เคยเกริ่นไปแล้วเข้ามาแล้วเงียบๆครับเพื่อนเขาเรียนกันอยู่นั่งเงียบๆได้เราไม่ต้องพูดไปด้วยนั่งไปด้วยนะครับคราวนี้ไอ้วงเล็บพวกนี้ครับมันมีผลในโปรแกรม Python นะครับจริงๆก็มีในทุกๆภาษาเลยนะครับภาษา C Java อะไรพวกนี้ก็มีถ้าใครเคยเรียนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเรียนระดับความสำคัญกันนะครับจริงๆก็เหมือนคล้ายๆกันกับทุกภาษานะครับอันนี้เขาลองคิดให้ดูก่อนว่าถ้า assign ค่า x เบื้องต้นเท่ากับ 0.6 แล้วเนี่ยแล้วมาเจอสิ่งนี้เนาะสิ่งนี้อาจารย์เรียกว่า expression น่ะ
มันจะทำอะไรก่อนหลังนะครับอันนี้อาจารย์พูดให้ฟังก่อนแต่เดี๋ยวอาจารย์มีตารางสรุปให้ก็คือใน Python เนี่ยมันจะทำวงเล็บก่อนนะครับมันจะทำสิ่งวงเล็บก่อนเสมอเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันได้ค่ามาใช่มั้ยมันก็จะมาเอากับสิ่งมาทำกับสิ่งที่เหลือคราวนี้สิ่งที่เหลือมันมีเครื่องหมายคูณนะครับในกรณีที่นะครับมีเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนกันหรือในเลเวลเดียวกันนะครับ Python จะทำสัญลักษณ์ด้านซ้ายก่อนนะครับทำด้านซ้ายก่อนมันก็จะเกิดการเอา 3.9 ไปคูณ x ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาค่าที่ได้มาไปคูณ 0.4 อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์มีตารางสรุปให้ด้วยนะครับอันนี้สมมุติบังเอิญว่าอาจารย์อยากเรียก expression ขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับมันก็จะทำสมการนี้อีกรอบนึงนะครับถ้าเราไม่ได้ assign ค่า x เข้าไปใหม่ถ้าเรา assign ค่า x เข้าไปใหม่ค่า x มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับคราวนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์ติดไว้ก็คือในการทำ expression ต่างๆนะสมการนั้นเนาะมันมีระดับความสำคัญของมันนะครับมันมีระดับความสำคัญของมันว่าอันไหนทำก่อนทำหลังอะไรพวกนี้เนาะแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นเรามาดูก่อนว่ามันมีเครื่องหมายอะไรให้ใช้บ้างในโปรแกรมมิ่งหมดทั้งหมดเลยใน Python ด้วยกันนะครับก็เราจะเรียกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ว่า operator ครับ operator เนาะว่ามันมีสัญลักษณ์อะไรบ้างบวกลบคูณหารอันนี้เป็นยกกำลังครับ power นะเลขยกกำลังดอกจัน2อันนะครับภาษาอังกฤษเป็นแอสเทอริกนะดอกจันเขาไม่สตาร์อย่างนี้นะแล้วก็เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เป็นRemainderหรือ Modulation นะหารเอาเศษใช่ป่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าอยู่ใน Python เจอดอกจัน2ตัวนี้ก็ต้องทราบนะครับว่าเป็นยกกำลังนะอันนี้ก็ตัวอย่างง่ายๆนะครับบวกคูณนะครับหารนะครับหารเศษนะครับยกกำลังนะครับก็เดี๋ยวไปไล่ดูทีหลังได้นะครับออเดอร์นะครับลำดับความลำดับว่ามันจะทำตัวโอเปอเรเตอร์ไหนก่อนไหนหลังนะครับสิ่งนี้เรียกว่าโอเปอเรเตอร์เพรสิเดนต์นะครับเพรสิเดนต์นี่ภาษาไทยแปลว่าการจัดลำดับความสำคัญครับลำดับความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเจอ expression แบบนี้แล้วสมการยาวเหยียดเลยมี operator บวกคูณลบหาร power เนาะทำอะไรก่อนทำอะไรหลังนะครับสำหรับใน Python แล้วนะครับ สิ่งที่มันจะทำก่อนเลยก็คือเครื่องหมายวงเล็บครับภาษาอังกฤษมันจะเป็น parentheses เนี่ยนะครับหรือเครื่องหมายวงเล็บนะครับมือไปโดนเครื่องหมายวงเล็บนะครับมันจะทำวงเล็บก่อนเสมอนะครับไม่ว่าจะมีโอเปอเรเตอร์ไหนๆนะครับเป็นอันดับ1เลยนะอันดับ2ที่มันจะทำนะครับคือ exponential นะครับหรือว่าเครื่องหมายยกกำลังนะครับพวกอะไรอ่ะดอกจานดอกจานเนาะจะทำเป็นอันดับที่2เลยนะครับอันดับที่3พวกสัญลักษณ์คูณนะครับ division หารนะครับหรือ modulate นะครับทำเป็นลำดับที่3นะครับลำดับที่4บวกลบนะครับลำดับที่5ก็คือถ้ามันเจอเลเวลเดียวกันนะครับสมมติมันเจอไอ้เครื่องหมายที่มันอยู่ในเลเวลเดียวกันเช่น1 2 3 4อะไรพวกนี้สมมติเครื่องหมายคูณกับหารมาอยู่ใน expression เดียวกันอย่างเงี้ยสิ่งที่มันจะทำก็คือทำซ้ายไปก่อนขวานะครับทำซ้ายไปก่อนขวาสมมติว่ามันดันเจอบวกกับลบอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยมันจะทำด้านซ้ายก่อนนะครับเราค่อยไปทำด้านขวาเช่นนะครับเช่นอันนี้สมมติเรามีสมการนี้นะครับ expression แบบนี้นะครับเราไม่มีวงเล็บใช่ไหมก็ไม่เป็นไรมันก็ข้ามวงเล็บไปก่อนนะครับหลังจากนั้นมันจะมาดูอะไร ดูว่ามีเลขยกกำลังหรือเปล่านะครับยกกำลังใน Python เป็นคูณเป็นดอกจันดอกจันแบบนี้มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับ2กำลัง3ได้8ใช่ไหมมันก็ได้เป็นเลข8มานะครับจากนั้นมันจะดูอะไรต่อมันจะดู multiplication นะครับ multiplication ไม่ใช่แค่เครื่องหมายคูณนะก็คือพวกคูณหาร modulate อะไรพวกนี้นะมันก็คราวนี้ก็มาเช็คดูว่าเครื่องหมายเหลืออะไรบ้างเหลือคูณอยู่ด้านขวานะครับบวกด้านซ้ายทำคูณก่อนนะขอโทษครับผมอาจารย์ไม่เห็นทำ
ตรงนี้มันมีหารคูณนะครับแล้วก็บวกใช่ไหมคราวนี้มันจะมาเข้าเคสนี้เคส multiplication แต่ว่าเครื่องหมายหารกับคูณอ่ะมันอยู่ในเลเวลเดียวกันสิ่งที่ Python จะตัดสินใจทำก็คือทำซ้ายก่อนทำ select ซ้ายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องหมายหารจะถูกทำก่อนนะครับมันก็จะกลายเป็นเอา8หาร4ก่อนเหลือเท่าไหร่8หาร4เหลือ2นะครับ หลังจากนั้นมันก็เจอบวกกับคูณเอามาคิดกันนะครับก็ต้องทำคูณก่อนอยู่แล้วเพราะว่า multiplication นี่น้ำหนักเยอะกว่าเนาะก็250บวกเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีในห้องสอบต้องได้คำตอบเหมือนกันทุกคนนะครับถ้าใครผิดแปลว่าจำออเดอร์เหล่านี้ไม่ได้นะครับได้11นะครับอันนี้ก็อาจารย์สรุปให้อีกรอบนึงนะครับอย่างที่พูดไปมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่องใหม่แล้วเรื่องชนิดนะครับชนิดตัวแปรนะครับ type นะครับในจะในไพทอนเรียกว่า type นะครับชนิดของตัวแปรนะครับvariable นั้นมันเป็น type อะไรอะไรอย่างนี้นะครับคราวนี้ในไพทอนเนี่ยจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกมันก็ตอนที่เรา declare ภาษาไทยคือประกาศตัวแปรขึ้นมาเราไม่ต้องแบบอะไรอ่ะ int d d d เท่ากับ1อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือเราตั้ง variable ไปได้เลยหรือแม้กระทั่งถ้าจะทำเป็น string อย่างเงี้ยแต่ก่อนถ้าในอะไรอ่ะในภาษา C สมมติจะตัวจะรับตัวอักษร1ตัวมันจะต้องชาสมมติ input a เท่ากับอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนมันต้องประกาศ variable ใช่ไหมแต่ใน Python ไม่ต้องแต่คราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าvariable ที่เราประกาศมามันเป็นชนิดอะไรนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับวิธีการเนี่ยใน Python นะครับอันนี้อาจารย์เกริ่นไปในอาทิตย์ที่แล้วบ้างแล้วก็คือเราใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า type นะครับ type function type แล้วตามด้วยวงเล็บแล้วในวงเล็บเราก็ใส่ variable เข้าไปนะครับtype แล้วก็ตามด้วยvariable เลยนะครับชื่อตัวแปรนั้นเพื่อเช็คว่าตัวแปรนั้นเนี่ยมันมีชนิดของอะไรอันนี้จริงๆน่าจะทำแลบไปที่แล้วแหละอย่างเช่นเราต้องการทราบว่า eee เป็นอะไรก็ type วงเล็บ eee มันก็จะ return string มาอ่ะ type เลข1เป็นอะไรเป็น integer ก็ return integer มานะครับไม่ได้ return เลขออกมานะ return ว่าชนิด variable เป็นอะไรนะครับอันนี้ก็เอาเลขมาให้ดูเอาค่ามาให้ดูเฉยนะครับ integer นะครับถ้ามีพื้นฐานโปรแกรมมิ่งมาแล้วก็จะทราบว่ามันเป็นอะไร integer จำนวนเต็มนะครับ floating point ก็คือทศนิยม0เป็นจำนวนเต็มนะติดลบก็เป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ทศนิยมนะครับ 0.00 ก็เป็นทศนิยมนะครับแล้วก็มันจะมีสามารถใช้ฟังก์ชัน type เหมือนเดิมนะครับในการดูว่าค่าเหล่านั้นเนี่ย ตัว Python จัดเก็บเป็นตัวแปรอะไรอยู่นะครับเนี่ยสมมุติอยู่ดีๆ temp 9.86 ขึ้นมานะครับPython เนี่ยมันก็จะเช็คว่าสิ่งที่เราจะเอามาใส่เป็นอะไรจริงๆเราไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็เก็บเป็น float ให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากเช็คก็ type อีกทีนึงก็ได้เพื่อความแน่ใจแต่มันจะเก็บเป็น float อยู่แล้วถ้าเราดันเติมจุดทศนิยมไปอย่างนี้นะครับconversion นะครับการแปลงนะครับเหมือนในภาษาอื่นๆนะครับเวลาที่เราต้องการแสดงผลอะไรบางอย่างหรือเราต้องการคำนวณอะไรบางอย่างนะครับมันก็บางครั้งต้องทำให้มันอยู่ในฐานเดียวกันก่อนหรือว่าบางครั้งเราต้องการโชว์เลขออกไปเป็นสตริงหรือเอาสตริงมาเปลี่ยนเป็นเลขอะไรพวกนี้มันต้องมีการแปลงค่ากันก่อนนะครับการแปลงค่าในฟังก์ชันก็คือการ conversion เหล่านี้นะครับฟังก์ชันที่เรียกใช้นะครับง่ายๆเลยสมมุติคุณต้องการแปลงอะไรก็ตามเป็นจำนวนเต็มนะคุณใช้ฟังก์ชัน int ตัวนี้ integer เนาะถ้าคุณต้องการแปลงเป็นทศนิยมก็คุณก็ใช้ฟังก์ชัน float อย่างนี้นะครับสมมุติตัวอย่างนี้นะครับ99เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น integer นะครับแต่เราอยากจะแปลงให้ integer ไปเป็น float นะครับอันนี้ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันนี้เสร็จเนี่ยมันจะได้ 99.0 เลยบวก100นะครับ
คราวนี้มันมีเรื่องที่มันละเอียดยิบย่อยเข้าไปอีกเช่นถ้าคุณเอา float บวก int นะครับสิ่งที่คุณจะได้อ่ะมันคุณก็จะได้ float ออกมาเช่นอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ได้คำตอบเป็น 199.0 เลยถึงแม้ว่ามันไม่มีเศษแต่คุณเอา float ไปบวกนะครับมันก็จะ python เขาจะตอบออกมาอย่างเงี้ยเขาจะจุดทศนิยมมาให้ด้วยนะครับการหารนะครับการหารจำนวนเต็มใน python นะครับบางครั้งงงนะครับแบบเอ๊ะเราใส่เลข integer เข้าไปเนี่ยเอา integer หาร integer นะครับแต่ทุกครั้งที่เกิดการ division นะครับหรือเกิดการหารเนี่ย python มันจะ return ออกมาเป็น floating เสมอนะครับมันจะออกมาเป็นทศนิยมเสมอเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับแต่ถ้าไปแสดงผลแล้วมันไม่สวยทำยังไงคุณก็ int x อะไรเงี้ยใส่ variable เข้าไปเพื่อให้ตัดทศนิยมออกไปอย่างงี้ก็ได้นะครับstring conversion นะครับการแปลง string นะครับอย่างที่บอกนะครับบางครั้งการคำนวณต่างๆเราต้องการเอาออกไปแสดงผลให้ user เขาเห็นบางทีมันแสดงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดอยู่ในรูปของ integer หรือว่าในรูปที่ไม่สามารถแสดงผลได้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาค่าพวกนั้นมา convert ก่อนหรือบางครั้งนะครับเรารับข้อมูลมาสมมติรับข้อมูลจาก user มาเป็นจากคีย์บอร์ดเนี้ยมันก็จะออกมันก็จะเก็บค่าเป็น string ไว้ใช่ไหมเราไม่สามารถนะครับใน Python ไม่สามารถเอา string นะครับบวกกับ integer อย่างเงี้ยทำไม่ได้นะครับมันจะ error ทันทีนะครับมันจะเกิดการ error ทันทีเพราะฉะนั้นการที่คุณจะสร้าง expression ขึ้นมาแบบนี้คุณจะต้องเอาระบบตัวเลขบวกกันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหานี้ยังไงถ้าเกิดว่ารับข้อมูลจาก user มาเป็น string แล้วอยากจะเอา1 2 3อ่ะบวก1ให้มันได้1 2 4นะครับก็อย่างที่เราเรียนรู้ไปนะครับมันมีฟังก์ชันการแปลงนะครับสตริงเป็นเลขเลขเป็นสตริงอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเขาจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า int นี่นะครับเพื่อแปลงนะครับค่านะครับออกมาเป็นตัวเลขก่อนแล้วค่อยเอามาเข้า expression นะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเอาintiger ไปครอบ string นะครับมันก็จะออกมาเป็น integer เนาะคราวเนี้ยเลขตัวหนังสือ1 2 3อ่ะครับมันจะกลายเป็นเลข1 2 3และบวก1คราวเนี้ย expression ที่เป็น numeric เหมือนกันเป็นเชิงตัวเลขเหมือนกันมันก็จะบวกกันได้ออกมาเป็นคำตอบนี้นะครับมีแต่มีข้อยกเว้นนิดนึงนะครับมันไม่ใช่ว่าการที่คุณเอาฟังก์ชัน int เนี่ยไปครอบ string แล้วมันจะออกมาเสมอนะครับถ้าคุณเอาฟังก์ชัน int ไปครอบสตริงที่ไม่ใช่ numeric เนาะสมมติคุณเอาไปครอบ1 2 3เงี้ยค่ามันก็ออกมาได้นะครับแต่ถ้าคุณเอาไปครอบสตริงแบบนี้นะครับค่ามันไม่สามารถออกมาได้นะครับมันก็จะเกิดการ error นะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างนะเพราะคำว่า hello อะไรเงี้ยมันออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้เนาะแต่ถ้าตัวเลขอยู่แล้วมันก็ออกมาเป็นตัวเลขอันนี้ก็ make sense อยู่นะครับน่าจะเข้าใจกันได้ง่ายนะครับมันก็จะ error นะครับuser input นะครับ user input นะเวลาที่อยู่ใน python ทำได้เหมือนกันนะครับต้องการสร้างเทอร์มินอลที่มันรับ input จากผู้ใช้นะครับได้เหมือนกันนะครับฟังก์ชันที่จะเรียกทำอย่างนั้นได้คือฟังก์ชัน input ครับinput สมมุตินะครับ อาจารย์อยากจะสร้างโปรแกรม python ที่รับข้อมูลจาก userที่จะถามว่า who are you นะครับเราจะใส่คำว่า input who are you นะครับคราวนี้หลังจากที่มันแสดงว่า who are you เสร็จเนี่ยมันจะทำการรับ input นะครับมันจะรับ input เข้ามาอันนี้ user ก็พิมพ์เข้ามานะครับหลังจากนั้นมันจะเก็บไว้ใน variable ที่เป็น string ตัวนี้นะครับจากนั้นถ้าเราต้องการ return มันก็แค่ทำแบบนี้นะครับจริงๆเรา printname แบบนี้มันก็ออกเลยนะออกเหมือนกันแต่เราอยากได้คำว่า welcome ด้วยนะครับเราก็เลย welcome นะครับแล้วก็ that name ครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับมา converting นะครับการแปลงนะครับการแปลงนะครับสมมุติว่า
เราต้องการรับข้อมูลนะครับจาก user มาแล้วต้องการแปลงออกมาเป็น integer หรืออะไรนู่นนี่นั่นก็ทำได้เช่นกันครับตอนนี้นะครับเช่นนะครับถ้าเรารับ input จาก user มานะครับสมมุติรับเลข0มาทุกครั้งที่เรารับเลขอะไรจากคีย์บอร์ดมานะครับมันจะเป็นสตริงเสมอเลยนะครับมันจะเป็นสตริงเสมอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการใช้ค่าเหล่านั้นใน expression ของคุณหรือว่าในสมการของคุณเนี่ยอย่าลืมแปลงเป็น numeric ก่อนแปลงเป็น integer หรือ float ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเข้าสมการกันอย่างนี้อย่างนี้ก็จะสามารถ compile ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เราแปลงแล้ว int i np บวก1นี่นะครับมันก็จะกลายเป็นเลข0บวก1แบบนี้เลยที่เป็นเลขมันก็จะสามารถคำนวณได้จริงๆนะครับคราวนี้ก็จะไม่ error นะครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ string data type นะครับก็จริงๆก็คล้ายๆที่เล่าไปนะครับแต่มันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากมายนะครับใน Python ที่บางครั้งเราทำไปมันก็ไม่เออร์เลอร์แปลกจังอะไรเงี้ยเช่นถ้าในภาษา C อะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณจะทำการสร้างสตริงอ่ะคุณต้องดับเบิลโคดใช่ไหมแต่เนี้ยโคดธรรมดานะครับหรือเครื่องหมายแดดทีเดียวเงี้ยมันก็สามารถเป็นสตริงได้เหมือนกันใน Python นะครับเพราะฉะนั้นมันทำได้2แบบได้ความหมายเดียวกันนะครับคราวนี้จะบอกว่าในสตริงเนี่ยมันสามารถเอาตัวใน Python น่ะมันสามารถสตริงนะครับมารวมกันได้ concatenate ภาษาไทยเอามาต่อกันนะครับมันสามารถเอามาต่อกันได้เลยนะครับสมมติเขาว่า hello there มันโคลาสตริงใช่ไหมคุณใช้เครื่องหมายบวกในสตริงนะครับเครื่องหมายบวกในสตริงสิ่งที่จะได้ก็คือสตริงมันจะถูกเอามารวมกันนะครับเป็นประโยคเดียวกันนะครับเป็นอยู่ใน address เดียวกันนะสิ่งที่ทำไม่ได้เหมือนเดิมนะครับคือคุณอย่าพยายามเอาสตริงไปบวก numeric นะครับนี่ก็จะถูกด่าแบบนี้นะครับ error สีแดงขึ้นมานะครับก็อย่าทำนะครับแล้วก็ถ้าต้องการทำจริงๆนะครับอยากจะทำจริงๆเลยเนี่ยก็อย่าลืมแปลงนะครับอย่าลืมแปลงสตริงให้เป็น integer ก่อนหรือเป็น numeric เป็น float อะไรก่อนแล้วค่อยเอาไปบวกกับระบบ numeric เหมือนกันก็จะไม่ error นะครับอันนี้จริงๆก็เล่าไปแล้วว่าเราสามารถรับค่าจาก user มาได้เนาะแล้วไปทำอะไรต่อได้เงี้ยนะสมมุติว่าอันนี้รับไอตัวอย่างแรกคือรับค่ามานะครับรับค่ามาเก็บไว้ที่ variable name แล้วแสดง variable นั้นออกมาอันนี้ง่ายๆเลย print นะครับอันที่2นะครับเอาค่าตรงนั้นนะครับไปคำนวณต่อนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับคุณรับ input มาถึงจะเป็นถึง user เขาจะพิมพ์คำว่า100เข้ามาแต่มันจะถูกจัดเก็บไว้เป็นสตริงเสมอนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยอันนี้คุณพยายามเอาสตริงไปลบกับอินทิเจอร์นะครับไม่ได้นะครับ error เลยนะครับเหมือนเดิมอยากแก้ปัญหานี้ก็ int string นะครับใส่ตัวแปรเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะลบได้ละอินทิเจอร์ลบอินทิเจอร์ใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่จะมีในข้อสอบเยอะมากอันนี้เราจะเช็คนะครับว่าข้อมูลในแต่ละช่องกล่องที่มันเก็บข้อมูลสตริงอ่ะมันมีอินเด็กมันมีค่าอะไรอยู่ในอินเด็กต่างๆอาจารย์จะเรียกแบบนี้นะอาจารย์จะเรียกว่าอินเด็กนะครับ อินเด็กพอยต์เตอร์ว่าค่าเหล่านั้นมันเก็บไว้ที่ตรงไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ต้องการที่จะสร้างตัวแปรที่ชื่อว่าฟรุตนะครับเก็บคำว่าบานาน่านะครับกล้วยนะครับถ้าอาจารย์นะครับทำการอยากจะรีเทิร์นค่าฟรุตที่1นะครับฟรุตที่1เหมือนเดิมเลยฟรุตที่1ไม่ได้หมายความว่าตัวแรกนะครับในระบบ Python นะครับเริ่มอินเด็กซ์แรกที่0เสมอนะครับเพราะฉะนั้นฟรุตที่1เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้มันจะกลายเป็นว่ารีเทิร์น A ออกมาอย่างนี้นะเวลาที่เราต้องการ address index นะครับเราจะใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ square bracket นะครับใส่ expression เข้าไปในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้เช่นกันนะครับเช่น x เท่ากับ3ใช่ไหม3ลบ1สมมุติเราทำการ for loop อะไรบางอย่างเนาะมันจะต้องมีการใช้
variable ที่มันเป็นค่า x อะไรแทนเงี้ยก็ทำได้เช่นกันนะครับอันนี้มันจะกลายเป็น3ลบ1ก็เหลือเท่าไหร่อ่ะ2นะครับคราวนี้เขาก็จะไปดูว่าฟลุตที่2อ่ะเป็นอะไรตอบ n นะครับนี่ก็คือการชี้ตำแหน่งในสตริงออกมานะครับอันนี้คือปัญหาการที่ character to farm หมายความว่าสมาชิกมันไม่พอนะครับที่ตัว index นั้นมันจะไปชี้ถึงนะครับ สมมุติตอนนี้เรารับคำว่า a b c มาใช่ไหมแต่ตอนนี้อยากให้ return ตำแหน่งที่5มามันไม่มีนะครับมันไม่ถึงนะครับ สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นก็คือ error นะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่นิยมใช้นะครับ length นะครับยาวเท่าไหร่นะครับมันมีขนาดเท่าไหร่อะข้อมูลเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับบานาน่ามีขนาดเท่าไหร่อันนี้สิ่งที่จะสับสนกันเนาะก็คือ index กับไอตัวที่มันเป็นขนาดนะครับขนาดเนี่ยมันต่างกันนะบานาคำว่าบานาน่าเนี่ยมีคาแรคเตอร์ทั้งหมดนะครับ6ตัวนะครับตัวที่1 2 3 4 5 6เดี๋ยวดูเรื่องนี้ดีๆนะครับเพราะเดี๋ยวเรื่องต่อไปจะงงถ้าตรงนี้ไม่เข้าใจขนาดเนี่ย length เนี่ยมันคือขนาดจริงๆของมันอะค่าขนาดของมันจริงเช่นบานาน่ามี6ตัวก็ตัว A ก็เป็นตัวที่6แบบเนี้ยแต่ index มันคือ index ที่เก็บข้อมูลเนาะเริ่มที่0อ่ะตรงนี้ให้เข้าใจตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่งั้นเรื่องต่อไปจะงงแต่ถ้าคุณต้องการ return ขนาดของ string ก็ทำได้เช่นกันนะครับเช่นใช้ฟังก์ชัน len นะครับย่อมาจาก length นี่แหละlen นะครับ fruit แบบนี้นะครับคุณก็จะได้ค่าเลข6ออกมานะ return 6ออกมาเลยนะครับต่อนะอันนี้ไม่มีอะไรนี่ก็แค่ถ้าคุณเอาสตริงเข้ามายัดฟังก์ชันนี้เลนวงเล็บเนี่ยคุณก็จะได้เป็นเลขออกมาเป็นอินทิเจอร์นะครับมาดูตัวอย่างนี้นะครับ slicing นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เหมือนง่ายเลยนะครับแต่ว่าในข้อสอบมักผิดกันนะครับเพราะว่างงขอบเขตของมันเราสามารถ slice นะครับแบ่งช่วงนะครับแสดงผลแค่บางช่วงของมันได้นะครับเราจะใช้เครื่องหมายโคลอนนะครับอย่างเช่นนะครับมันที่ Python นะครับคุณมันตี้นะคุณผู้คิดค้น Python เนี่ยสมมุติเราพิมพ์อย่างนี้ไปนะครับอย่างดูนะข้างล่างนะครับมันเป็น index นะครับindex living mall เมื่อกี้ใช่ไหมข้างบนเป็นความยาวนะครับอาจารย์จะบอกว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่จะผิดในห้องสอบนะครับคุณอย่าสับสนนะเรื่องขนาดกับเรื่องอินเด็กซ์มันนะครับคุณดูดีๆนะครับว่าความยาวมันต่างกันถ้าอาจารย์ถามว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วมันเป็น12นะจริงๆแล้วมันเป็น12เลยคำเนี้ยเปอร์เซ็นเทนเนี้ยสตริงเนี้ยนะครับคราวนี้ถ้าเข้าใจความแตกต่างของมันจะทำเรื่องเนี้ยได้ถูกต้องแม่นยำนะครับสมมุติว่าเราประกาศสตริงมานะครับ multi python เราต้องการดึงแค่บางช่วงมาแสดงนะครับตัวแปร s เอาเฉพาะช่วง index ที่0ถึงความยาวที่4นะครับอันนี้เดี๋ยวโจทย์เลยนะอันนี้ไม่มีในสไลด์ก็คือมันจะเป็นตัวแปรใช่ไหมช่องแรกอะครับมันจะเป็น index นะครับอีกช่องหนึ่งมันจะเป็นขนาดความยาวตรงไหนของมันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวงงนะครับมาดูตรงนี้นะคราวนี้เขาเลือกนะครับเลือก index ที่0นะครับถึง length ที่4นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราต้องดูเองนะครับว่า index ที่0คืออะไร index ที่0คือตัว m นะครับ
length ที่4ความยาวที่4คือตัว t นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นนะครับช่วงเนี้ย m ถึง t ก็จะมี on ด้วยมันก็จะรีเทิร์นออกมาเป็น mont แบบนี้นะครับเหมือนกันสมมติคุณต้องการอินเด็กซ์ที่6นะครับเริ่มที่6ตัว p แล้วให้มันจบที่ความยาวตรงที่7นะครับมันก็ที่เดียวกันเลยนะครับมันก็จะรีเทิร์นตัว p ออกมานะครับเดี๋ยวในห้องสอบอาจารย์จะหลอกอาจารย์จะแบบช้อยเป็น py อะไรเงี้ยให้งงกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าโดนหลอกนะคราวนี้อินเด็กซ์อยากเริ่มที่6นะครับอยู่ไหนเอาตัว p เหมือนเดิมนะครับอยากไปจบนะครับในความยาวที่ตำแหน่ง20จริงมันไม่มีหลอกมันสุดที่12เองนะครับแต่ Python สามารถรีเทิร์นให้ได้นะครับมันก็จะรีเทิร์นตำแหน่งสุดท้ายมานะครับคราวนี้มันก็จะยาวไปจาก7ไปเรื่อยๆถึง20คุณเว้นไว้ได้ด้วยนะคุณไม่เขียนก็ได้เช่นนะครับเช่นสมมติ index เท่ากับ nan นะครับ nan แปลว่าไม่ใส่อะไรเข้าไปเนาะ length นะครับเท่ากับ2นะครับเลงเท่ากับสอนแบบนี้นะครับสิ่งที่มันจะทำนะครับก็คือมันจะเอาค่าที่เป็น default ของมันเลยนะครับ default ของ index เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งที่0นะครับอันนี้ก็ค่าออกมาเช่นกันนะครับค่าออกมาเช่นกันเลยนะครับอันนี้จะเป็น mo ออกมานะครับเหมือนกันข้างหลังก็ปล่อยทิ้งว่างได้นะครับสมมติอันนี้ต้องการเริ่ม index ที่8นะครับ length ที่แนนนะครับไม่ได้เขียนอะไรเข้ามานะครับตัวคำชุดคำสั่งนี้ครับมันก็จะพยายามรีเทิร์นออกมาครับอินเด็กซ์เริ่มที่8เป็นตัว t นะครับเล็งที่แนนก็จริงๆแล้วมันคือ default ของมันก็คือตัวสุดท้ายเลยนะครับอันนี้มันก็จะมีคำว่า THON ออกมานะไม่ใส่อะไรเลยก็ได้นะครับอินเด็กซ์เป็นแนนนะครับเล็งเป็นแนนเหมือนกันนี้ก็ได้นะครับไม่ใส่อะไรเลยนะครับมันก็จะเอาค่า default ของมันนะครับอย่างที่อาจารย์บอกคือค่า default ของ index คือ pointer แรกตัวในนี้เลยแล้วก็ค่า default ของขนาดก็คือตำแหน่งสุดท้ายของมันนะครับอันนี้มันก็ออกมาหมดเลยนะครับอย่างนี้ก็ได้คุณสามารถเว้นได้นะครับมีอีกเรื่องนึงใน lab แต่มันไม่มีในสไลด์นะครับอันนี้ก็ต้องรู้เหมือนกันนะคือเรื่องการ skip string นะครับอันนี้อาจารย์เขียนสอนไว้ใน Material Lab แล้วแต่ว่าไม่มีในสไลด์skip string คือการข้ามทีละกี่สเต็ปนี้นะครับการข้ามคุณสามารถทำได้นะครับโดยใช้เครื่องหมายโคลอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเช่น x ที่ index ใช่ไหมโคลอนความยาวแล้วโคลอนอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้มันจะกลายเป็น skip valueค่าที่ต้องการกระโดดข้ามไปทีละกี่ตำแหน่งนะครับยกตัวอย่างนะครับ ยกตัวอย่างเลยนะครับสมมุติอาจารย์ทำ s ตำแหน่ง index ที่0นะครับถึง length ที่12เลยแล้วกันอาจารย์อยากสคริปต์ทีละ2นะครับสิ่งที่มันจะรีเทิร์นออกมานะสิ่งที่มันจะรีเทิร์นออกมาก็คือมันจะเริ่มตำแหน่งแรกเลยคือตัว m นะครับแล้วมันจะสคริปไปเลยนะครับ2ตำแหน่งนะครับอีกอันนึงก็จะเป็น n นะครับแล้วมันจะสคริปไปเลยนะครับเป็น y อะไรเนี่ย p นะครับไม่รู้คนคิดเรื่องนี้มาทำไมนะครับแต่ว่ามันใน Python มันทำได้นะครับมันจะได้คำตอบแบบนี้ออกมาครับคุณสามารถสคริปทีละ1ก็ยังได้นะครับแต่มันก็จะได้คำตอบเดิมนะครับมันจะได้คำตอบเป็นตัวสตริงทั้งหมดนี้นะครับคุณสามารถสคริปเป็น3ก็ได้4 5 6 7ได้หมดนะครับที่เป็นอินทิเจอร์นะครับใส่ได้หมดคำตอบมันก็จะเริ่มตั้งแต่อินเด็กซ์แรกแล้วก็ข้ามไปครับอันนี้มีในควิซเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมางงกันว่าเอ๊ะมันไม่มีเรื่องนี้ในสไลด์ป่ะจริงๆมันจะมีใน lab ก็ถ้าทำ lab เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทำควิซจะทำควิซข้อนั้นได้นะครับมันก็คือหลักการข้ามสตริงนะครับอันนี้เรื่องนี้ง่ายสอนไป
10รอบแล้วการต่อสตริงนะครับการต่อสตริงสามารถทำได้เช่นกันนะครับอันนี้ข้ามแล้วนะง่ายนะครับสามารถต่อได้โดยการใช้เครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับไปแล้วนะข้ามเลยเรื่องนี้มันง่ายอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับ logical operator ในสตริงนะครับคุณสามารถเช็คได้ว่าสมาชิกเหล่านั้นมันอยู่ในสตริงนั้นหรือเปล่านะครับเช่น n อยู่ในคำว่า banana หรือเปล่ามี n อยู่ในคำว่า banana หรือเปล่าจริงมันมีนะเวลาที่คุณใช้ operator logical แบบนี้ n in fruit นะครับหรือเปล่านะครับมันจะ return ออกมาเป็น boolean นะครับมันจะ return ออกมาเป็น boolean ก็คือ true false ใช่ไหมมี mอยู่ในคำว่า banana หรือเปล่าตัว m มีไหมไม่มีนะมันก็จะ fall ออกมาอย่างนี้นะครับอีกอันหนึ่งแกล้งมันมีความว่างเปล่านะครับแน่คือความว่างเปล่าอยู่ใน banana หรือเปล่านะครับใน python นะครับมันจะ return true นะครับเสมอเลยนะครับนี่อาจารย์ก็งงเหมือนกันนะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณลองไปแกล้งมันทำอย่างนี้นะครับว่ามันมีเนี่ยมีแนนนะครับอยู่ใน banana หรือเปล่ามันจะมีนะครับอาจารย์เพิ่งจะมาเข้าใจไม่ใช่แนนอย่างที่อาจารย์จะสื่อความหมายนะครับอันนี้คุณสามารถใช้ชุดของคาแรคเตอร์ได้นะครับมันไม่ใช่แนนที่สอนสไลด์อื่นนะถึงงงเมื่อวานอาจารย์งงวันนี้หายงงแล้วอ่ะบานาน่าเนี่ยมันมีชุดของคำว่า NAN อยู่หรือเปล่านี่ก็ได้เช่นกันนะครับมีนะครับมันมี NAN อยู่ในสตริงบานาน่ามันก็จะ return true ออกมานะเราไม่เอาบูลีนได้ไหมมันไม่เข้าใจเราอยากให้มันรีเทิร์นคำว่า found it ออกมาอย่างนี้นะครับก็ได้เช่นกันนะครับใช้ if นะครับ if มี a อยู่ใน variable float หรือเปล่าถ้ามีนะครับก็ให้ print ว่า found it แบบนี้ได้นะครับก็มี a เต็มไปหมดเลยใช่ไหมมันจะตอบมาให้นะครับอันนี้เราสามารถเรียกใช้ไลบรารีนะครับได้นะครับในสตริงนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจารย์พิมพ์เขาว่า hello bob ไว้ตัว h พิมพ์ใหญ่ตัว b พิมพ์ใหญ่เนี่ยอาจารย์อยากให้มันเป็นพิมพ์เล็กหมดเลยอ่ะอาจารย์ก็เอา variable นั้นมาดอทด้วยฟังก์ชันต่างๆนะครับอันนี้อาจารย์ใช้ฟังก์ชัน lower นะครับสิ่งที่มันจะ return ก็คือตัวเล็กหมดเลยนะครับคล้ายๆเวลาเราทำใน Microsoft Word นะครับอีกอันนึงนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้กับ variable ก็ได้ใช้กับ string ไปเลยก็ได้แล้วก็ต่อด้วยฟังก์ชันเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับได้ความหมายเดียวกันนะครับมีฟังก์ชันเกี่ยวกับ string ให้เรียกใช้มากมายนะครับใน Python นะครับ capitalize ก็ได้ตัวใหญ่หมดเลยเนาะจัด center นะครับอะไรพวกนี้การจัดชิดซ้ายชิดขวาการหานะครับมีอะไรกันการที่เราแทนที่คำเนาะเหมือนทำ Microsoft Word เลยอ่ะการทำให้มันเป็นตัวเลขหมดเลยนะครับจัดนู่นนี่นั่น upper นี่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ upper นี่ตัวใหญ่หมดเลยนะครับ capitalize นี่ใหญ่เฉพาะตัวแรกนะครับตัวแรกของคำอะไรแบบนี้มีให้เลือกใช้นะครับอันนี้เรามาดูฟังก์ชันไฟล์นะครับไฟล์น่ะไม่เหมือนอันบูลีนเมื่อกี้นะที่เมื่อกี้ที่การใช้ logical operator เนี่ยการใช้ logical operator เช็คว่ามีสมาชิกในสตริงหรือเปล่าคุณจะได้คำตอบเป็นบูลีนใช่ไหมถูก false แต่ถ้าคุณอยากได้แบบแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยตัว a มันอยู่ตรงไหนน่ะอันนี้ให้คุณใช้ฟังก์ชันไฟล์ครับเป็นไงล่ะเลยให้คุณใช้ฟังก์ชันไฟล์ที่เช่น ต้องการทราบว่า NA นี่นะอยู่ตำแหน่ง index ไหนของคำว่า banana นะครับคุณใช้ไฟล์ฟังก์ชันไฟล์นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือมันจะรีเทิร์นค่า index มาตำแหน่งที่2นะครับสมมุตินะครับอาจารย์สมมุติเฉยนะ fruit.file
b อย่างเงี้ยนะครับ b มันก็จะรีเทิร์นอะไรเอ่ย0เนาะแต่เขาเนี่ยเขากลัวคนงง python เนี่ยเขาเลยมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือถ้าคุณไฟล์แล้วมันไม่เจอนะครับ not found นะครับมันจะรีเทิร์นลบ1มาให้สมมติว่าในเนี้ยมันมีตัว z หรือเปล่าไม่มีนะไม่มีเนี่ยในเนี้ยมันจะเป็นลบ1นะครับมันจะไม่เป็น0นะมันจะชนกับอินเด็กซ์แรกเพราะนั้นคุณไฟล์แล้วมันติดลบ1นี่ไม่ได้เออร์เลอร์นะก็คือมันไม่เจอจริงๆเลยนะครับในเซนเทนส์ยาวๆนั้นเนาะอันนี้จำนะหน้าไปออกข้อสอบจริงนะครับลบ1นะครับน่าไม่เจออันนี้ต้องการทำให้เป็นอัปเปอร์เคสนะครับตัวใหญ่ให้หมดเลยให้โลบ๊อบเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่นะครับโลว์เคสนะครับ ทำได้เช่นกันจะเสร็จแล้วอีกสไลด์เดียว2 3 4replace นะครับการแทนที่เหมือนกันเลยนะครับง่ายๆเราอยาก replace อะไรนะครับ อันนี้อาจารย์ต้องการ replace คำว่า gen ทับคำว่า bob ไปเลยสิ่งที่มันจะ return ออกมาตอนแรก hello bob จะกลายเป็น hello gen เนาะคราวนี้ถ้ามันมี hello gen อยู่อาจารย์ replace เป็นตัวๆก็ได้ไม่ replace ทั้งคำก็ได้นะครับอาจารย์ต้องการ replace x เข้าไปที่ตัว o ทั้งหมด ตัว o มีที่เดียวคราวนี้มันก็จะ return hell เนี่ยไม่ hello ละ hell x เนี่ย gen ออกมานะครับการ parsing นะครับ extracting คือสมมุติเรามี string ยาวเฟื้อยนะครับ เราต้องการดึงเฉพาะช่วงที่เราต้องการออกมาแล้วครับอันนี้จะต้องการดึงคำว่า mfu.acts ออกมาจากยาวๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะทำการ parsing นะครับก็คือ1เราต้องทราบตำแหน่งของช่วงที่เราต้องการเอาออกมาก่อนนะครับตอนนี้สิ่งที่อาจารย์จะใช้นะครับก็คือใช้ช่วงที่21กับช่วงที่31นะครับช่วงที่21เนี่ยมันจะมีเครื่องหมาย assign อยู่ช่วงที่31มีความว่างเปล่าอยู่นะครับคราวนี้คุณเอา2 index นั้นนะครับตอนนี้มันจะมี index ที่21ถึง index ที่31นะครับอันนี้ก็ใช้ความรู้เดิมเลยใช้ความรู้ slicing เนาะที่เราเรียนสไลด์ก่อนๆนั้น slicing ออกมา data 21ถึง31อย่างนี้นะครับอ๋ออาจารย์ผิดถ้าคุณ slicing data ที่21ออกมานะครับสิ่งที่จะได้ก็คือ assign มันจะมาด้วยเนาะเราไม่เอาเราเลยต้องเอา21อะไปบวก1ก่อนนะครับคราวนี้มันก็จะเป็นอะไร22ถึง31แล้วนะครับคราวนี้ก็จะได้เท่านี้นะครับหมดละเดี๋ยวอาจารย์พูดแล็บนิดนึงนะครับจะได้เอาไปทำแล็บต่อได้นะครับเฮ้ยมาค่อยจะทำแล็บไปแล้วก็ได้มันเริ่มจะชินแล้วที่จะทำเองGeneralวันนี้อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมเลยอย่ามาเข้าเรียนเฉยๆไม่เช็คชื่อนะเช็คชื่อตัวเองด้วยนะครับเพื่อนคนที่เขาเป็นโควิดอะไรกันนั้นน่ะก็ให้มาเช็คชื่อได้นะครับทำได้เองเนาะแล้วก็ทำแลบทำควิซได้เหมือนเดิมเลยจะเป็นโควิดก็ทำได้นะครับกักตัวอยู่ก็ทำได้เนาะไม่ต้องมาเรียนที่ห้องก็ได้นะครับแล้วก็มีควิซด้วยนะครับ5ข้อเหมือนเดิมทำแลบให้เสร็จก่อนค่อยมาทำควิซวันนี้เรื่อง string operation นะครับใช้เวลาไม่นานเลย15นาทีก็เสร็จมั้งนะครับก็โหลด lab 2 อาจารย์ไปนั้นเนาะแล้วก็ไปเปิดใน Jupyter ดาวน์โหลดไปไว้ในดาวน์โหลดคุณก็เหมือนเดิมอ่ะคุณก็ลากเข้ามาไว้ใน Jupyter ใช่ไหมแล็บนั้นเนาะเหมือนเดิมในข้อตกลงเราเวลาทำแล็บอย่าลืมคอมไพล์ทุก statement ให้อาจารย์ด้วยนะครับ
แล้วก็อย่าลืมอ่านสิ่งที่อาจารย์พิมพ์ไปนี้ด้วยนะไม่ใช่แบบโอ้ยรันมันเลยแบบกดเนี่ยนั้นไม่ได้ความรู้นะครับคุณก็รันแล้วดูผลมันแป๊บหนึ่งไม่ต้องรีบว่าอ๋อมันออกอะไรออกมาอย่างนี้เนาะเออคุณก็ค่อยๆดูผลลัพธ์มันด้วยนะครับไม่ใช่แบบกดจุดมันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยงั้นไม่ได้ความรู้นะแล้วก็ถ้าข้อไหนมันเป็นเอ็กเซอร์ไซส์ก็ให้ทำนะครับเนี่ยจริงๆอาจารย์ก็จะเขียนไว้ให้ด้วยอันไหนมันอะไรยังไงคุณก็ดูนิดนึงอย่างเช่นเรื่องในที่เราเรียนกันว่าการพอยเตอร์ดูอินเด็กซ์ค่าไหนอะไรเงี้ยออกมาเป็นตัว M อ๋อเป็นตัว M จริงๆด้วยอาจารย์ไม่ได้หลอกเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูแล้วก็อันนี้ที่มันจะมีประโยชน์นิดนึงคือการที่เราทำเรื่องสไลซิ่งนี่เนาะการสไลซิ่งค่าออกมาอะไรพวกเนี้ยเออคุณก็มาลองดูเพื่อความเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นไปอย่างที่วันนี้เรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทำมาเนาะอย่าเว้นไว้อย่างนี้นะอย่างเงี้ยคือการเว้นว่าลืมรันนะครับเดี๋ยวพี่เพชรเขาตัดคะแนนนะรันให้ครบนะครับอันนี้เรื่องอะไรเรื่องการข้ามสตริงใช่ไหมอันนี้เหมือนการที่อาจารย์บอกว่ามันไม่มีในสไลด์แต่มันมีในนี้อาจารย์เขียนไว้แล้วเช่นข้ามทีละ2มันจะรีเทิร์นอะไรอ่ะรีเทิร์นแบบนี้ออกมาเห็นป่ะอันนี้ข้ามแต่ว่าจัดช่วงอะไรเงี้ยก็ทำได้นะครับการต่อสตริงนะครับคุณก็ไปรันมาให้ครบนะครับการใช้เครื่องหมายประหลาดนะครับback/n อย่างเงี้ยคือการขึ้นบรรทัดใหม่เนาะ /t คือการแท็บ1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณก็ไปดูถ้าคุณต้องการใช้เครื่องหมาย backslash ให้มันโชว์นะคุณก็ //แบบนี้มันจะออกมาเป็น backslash อย่างนี้เนาะหรือคุณขี้เกียจมานั่ง //backslash/t ให้คุณเติมคำว่า r ไปข้างหน้าสตริงอ่ะสิ่งที่อยู่ในนี้มันจะออกมาเปียบเลยเปียเลยอย่างนี้นะอันนี้ก็ลองไปทำในแลบได้ string operation นะครับอันนี้เหมือนที่เรียนเลยเนาะการ upper คือการทำอะไรการทำให้ตัวใหญ่หมดเลยนะครับอันนี้ replace นะเอาคำว่า micro ออกเป็น genet แทนอะไรอย่างเงี้ยเออมันไล่ทำเนี่ยถ้าทำแบบอาจารย์เนี่ยจะได้ความรู้นะครับก็ดูไปด้วยนะครับไม่ใช่กด run เพลินๆ นี่ทำอะไรไม่ได้อย่างเช่น return แล้วมันไม่เจออย่างเงี้ยเออมันเป็นลบ1เงี้ยอะไรพวกเนี้ยทำไม่ครบนะครับแล้วมันจะมีอันที่มันเป็นควิซเป็นเอ็กเซอร์ไซส์คุณก็ไปตอบไปด้วยนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้แหละก็แล็บก็ทำที่บ้านก็ได้นะหรือไปทำที่แล็บเย็นๆก็ได้ทำที่ไหนก็ได้นะครับทำห้องสมุดก็ได้ทำร้านกาแฟก็ได้นะวิชาจันทร์ชิวๆก็อย่าลืมส่งมาภายใน1อาทิตย์นะแล็บที่แล้วก็ส่งได้แล้วนะบางคนยังไม่ส่งเลยอาจารย์พี่เพชรเขาก็รอตรวจอยู่นะครับก็ไปตรวจนะครับเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ให้รันเฉยๆนะอันนี้มันถามคุณนะว่าต้องการให้สตริง f เนี่ยเป็น upper case อ่ะทำยังไงนะไม่ใช่รันแล้วส่งนะอันนี้คุณต้องเขียนฟังก์ชันเนาะ f upper เฮ้ยไม่ต้องมีเซมิโคลอนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องพิมพ์มาด้วยนะถ้าข้อเป็นคุยกับเอ็กเซอร์ไซส์อ่ะแต่อาจารย์ก็ยังช่วยอยู่นะใครแบบทำไม่ได้จริงๆเลยอย่างเงี้ยคุณก็แอบดูเฉลยได้อยู่นะอย่างเงี้ย
แต่ไม่อยากให้กดเลยนะครับไม่อยากให้กดดูโซลูชันลองทำเองให้ได้เพราะฉะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวในห้องสอบมันจะทำไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยสมมติคำถามคืออยากให้รีเพสคำว่าแมรี่ด้วยคำว่าบ๊อบทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะทำให้ได้นะครับเซนเทนส์ยาวเฟ้ยเลยเนาะแมรี่มันอะไรอย่างเงี้ยเต็มแมรี่แต่อยากจะรีเพสแมรี่ด้วยคำว่าบ๊อบทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงอาจารย์ก็มีเฉลยให้ด้วยนะแต่ว่าลองทำเองให้ได้ก่อนนะครับแต่จริงมันก็คือ G replace อย่างงี้นะเราลืมรันอันนี้แล้วก็อย่ารันข้ามนะรันเวลารันอ่ะรันบนมาล่างนะครับอย่ารันล่างไปบนแบบอาจารย์นี้จะโดนด่ามันก็ได้คำตอบมาอย่างงี้นะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเซฟแอดนะครับอย่าเซฟเฉยๆนะเซฟแอดแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองนะครับเหมือนทำงี้ก็ได้เซฟงี้ก็ได้แล้วก็รีเนมก็ได้นะครับ เปลี่ยนเป็นชื่อ ID ตัวเองนะครับแล้วก็ค่อยส่งกลับมานะครับแค่นี้แหละไปทำกันนะโอเคเจอกันอาทิตย์หน้าครับโชคดีสวัสดีครับ